เมื่อคืนลืมถ่ายตอนนี้อยู่ถูกแล้วกำลังจะเช็คเอาท์แล้วก็จะไปตัดผมถ้ามีเวลาเหลือจะพาไปดูสนามแมนยูนะครับแล้วตอนเย็นจะไปแมนซิตี้ครับจะไปดูกันวันนี้ก็เป็นวันธรรมดานะครับทุกคนอาจจะเห็นว่าทำไมคนมันเยอะจังคนเดินพลุกพล่านเพราะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงเช้าคนเขาก็เดินไปทำงานกันนะครับเมืองที่ค่อนข้างเจริญแล้วนะครับตึกก็สวยๆทั้งนั้นเลยคือผมอยู่ที่โคเวนทรีก็จะมีแต่แบบตึกโบราณแต่ว่าไม่มีตึกทันสมัยแบบนี้นะครับเรียกว่าเมืองใหญ่มากๆแล้วก็สวยมากๆเลยครับตึกสูงๆเยอะมากคือผมมาเมืองแมนเชสเตอร์3ครั้งแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปแรกที่มากับพี่กันพี่เอ๋ยนะครับที่ไปดูแมนซิตี้เหมือนกันก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับแล้วก็คลิปที่2มากับดีแน่นะครับมาดูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกับลิเวอร์พูลใครยังไม่ได้ดูคลิปนั้นก็ไปดูนะครับแล้วก็ครั้งนี้มาคนเดียวครับในเมืองแมนเชสเตอร์นะครับก็จะเป็นรถทรัมนะครับมีรถทรัมแบบนี้วิ่งรอบเมืองเลยไปถึงโอลด์ทรัฟฟอร์ดก็ยังมีไปถึงอิติฮัดสเตเดียมก็ยังมีครับคือจะมีทั้งรถไฟฟ้าใต้ดินรถไฟฟ้าบนดินแล้วก็มีรถทรัมมีรถบัสมีขนส่งสาธารณะให้เลือกมากมายครับราคาก็คือเท่าๆกันหมดขั้นต่ำก็ประมาณ2ปอนด์อะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้านั่งไปไกลหน่อยไปโอลด์ทรัฟฟอร์ดอย่างเงี้ยอาจจะ7ปอนด์หรืออะไรยังไงเดี๋ยวไปดูกันผมก็ลืมราคาคราวที่แล้วไปเหมือนกันนะครับถึงเวลาตัดผมแล้วครับทุกคนว้าไปตัดผมกันดีกว่านี่นะครับก็เป็นร้านตัดผมร้านนี้นะครับเราจะเป็น first customer หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันนะน่าจะเหมือนเขาตัดอยู่แล้วหนึ่งคนนี่นะครับร้านตัดผมของเรา London School of Barbering คือเอาจริงนะครับไอ้ร้านนี้มันคือเป็นโรงเรียนสอนตัดผมนะครับแล้วก็จริงๆมี2สาขามีที่ลอนดอนกับแมนเชสเตอร์นะครับเมื่อกี้เห็นป้ายข้างๆเขาเขียนว่า free haircut แต่ว่าต้องมีโปรโมโค้ดนะครับแต่ว่าผมจองมาต้องเสียแค่3ปอนด์ครับคือไม่ได้ใส่โค้ดก็คือเสียแค่3ปอนด์เท่านั้นครับ3ปอนด์ก็คือราคาประมาณ150บาทประมาณนั้นนะครับราคาถูกเท่าประเทศไทยเลยแต่ว่าตัดมาเป็นยังไงไม่รู้นะเพราะว่าเดี๋ยวต้องมาดูนะครับว่าทรงผมจะเป็นยังไงนะครับคนที่ตัดให้ผมนะครับชื่อว่ารอสนะครับเขาเป็นนักเรียนอยู่ที่นี่นะครับเรียนมา4วีคแล้วแล้วก็เขาตัดอย่างตั้งใจมากนะเดี๋ยวมาดูกันว่าออกมาเป็นยังไงนะอันนี้คือตัดแค่ข้างบนก็ตัดมาประมาณ10นาทีนะครับ Can you say hi to Thai people? Oh, Taiwan นี่นะครับก็มีคุณครูมาสอนนะครับอันนี้ก็จะเริ่มตัดด้วยเลข3นะครับตอนนั้นที่ผมตัดเองก็เริ่มด้วย4เลยนี่เขาเริ่มด้วย3จริงๆลองหวีที่นี่มันไม่เท่ากับประเทศไทยนะรู้สึกเพราะว่าเบอร์มันสั้นกว่าเยอะมากไม่รู้มันจะออกมาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรอมาดูกันร้านนี้มากนะครับผมชอบมากเลยเขาตัดแบบว่าระวังมากไม่เหมือนช่างคนอื่นใน UK นะครับคือเขาจะตัดแบบไถ่ไถ่ลวกๆแต่นี่คือเหมือนประเทศไทยเลยคือค่อยๆตัดนะโอเค you're the fifth boy ผมเป็นหัวที่5นะครับทุกคนคนที่5ของ Mr. Ross เมื่อกี้รอสก็ถามนะครับว่าเราจะอัพโหลดวันไหนเดี๋ยวเขาจะจดชื่อช่อง channel ไป
ผมจะลงก่อนนะครับอันนี้ก็จะลงก่อนที่จะไปดูแมนยูกับแมนซิตี้นะครับใครคิดว่าเป็นยังไงนะครับคอมเมนต์มาให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะแปลให้รอสนะครับ Do you watch football? Yeah. Which team you support? Aberdeen. Scotland. Yeah. Oh, nice. What about in Premier League? English Premier League. You know what? My YouTube subscriber all support Liverpool, including me. You never walk alone. It's pretty nice. Yeah, you are the best barber in the UK. Yeah. The quality is good. เมื่อกี้เขาก็บอกว่าอย่าเพิ่งให้ใครออกไปอย่าเพิ่งแบบว่าส่งลูกค้าเสร็จนะครับจนกว่าจะมีคุณครูจะเช็คเสร็จนะครับฮัลโหลไม่ต้องกลัวว่ามันจะเละนะเพราะว่ามีอาจารย์คุมตลอดนะครับเนี่ยครับก็ตัดสมุดเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะเซ็ตให้ด้วยนะครับ3ปอนด์นะคนย้ำอีกที3ปอนด์คือถูกที่สุดใน UK นะครับปกติตัดนี่คือ15 20ปอนด์นะ15ถึง20ปอนด์หรือว่าถ้าช่างมีประสบการณ์มากๆนะครับสูงถึงแบบ30 40ปอนด์ก็ยังมีนะครับแต่นี่คือก็ตัดออกมาได้ดีกว่าที่ผมไปเสียตังค์นะอันนี้ก็คือแบบโอ้โหเซ็ตผมให้ด้วยนะแค่นี้ก็หล่อแล้วอะI like it. I love it. You love it, yeah. Thank you so much. No worries. Nice to meet you. Take care. ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับทุกคนโหเหมือนได้เกิดใหม่เดี๋ยวผมค่อยออกไปคุยน้องกันร้านตัดผมก็อยู่ที่ Fulton Street นะครับแมนเชสเตอร์เนี่ยครับอันนี้ก็คือทรงที่ผมตัดเสร็จออกมานะครับช่างตัดผมก็ชื่อว่า Ross นะครับเขาเป็นคนสกอตแลนด์นะครับมาจากอเบอร์ดีนใครที่ยังไม่เคยเห็นผมไปเที่ยวอเบอร์ดีนนะครับเข้าไปดูได้ที่นี่นะครับคลิปที่ผมเคยไปอเบอร์ดีนนะครับมาพูดถึงรอสกันบ้างเมื่อกี้ผมไปตัดผมกับรอสใช่ไหมครับแล้วก็รอสเขาคือตัดได้ดีมากนะทุกคนอันนี้คือแบบผมใช้เวลาแค่ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับรอสเขาสระผมให้ผมก่อนตัดผมด้วยนะเพราะว่าผมไม่ได้สระผมมาวันเดียวเพราะว่าเมื่อวานผมไปดูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใช่ป่ะแล้วก็ฝนตกด้วยผมมันก็เลยเหนียวเหนียวหน่อยแล้วก็วันนี้มารอสก็บอกไม่ได้สระผมกี่วันผมก็บอกแค่วันเดียวนะครับเขาก็เลยพาผมไปสระผมก่อนตัดนะครับก็บริการดีมากๆแล้วก็คุยกันดีครับแล้วก็สุภาพเป็นช่างที่ดีมากๆเขาเรียนมา4อาทิตย์นะครับอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่4แล้วผมเป็นหัวที่5สำหรับเขานะคนที่5นะครับก็ผมประทับใจมากแล้วก็ชอบมากถือว่าเขาเป็น1ในช่างที่ดีที่สุดในชีวิตเลยนะครับเมื่อกี้ก่อนออกมานะครับรอสก็ขอช่อง YouTube ด้วยเพราะว่าเขาเห็นผมถ่ายแล้วเขาซัพพอร์ตลิเวอร์พูลด้วยทุกคนเพราะฉะนั้นใครที่ดูคลิปนี้นะครับถ้าอยากคอมเมนต์รบกวนถ้าสมมติคอมเมนต์เป็นภาษาอังกฤษได้รบกวนคอมเมนต์เป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ถ้าสมมติคอมเมนต์เป็นภาษาไทยเดี๋ยวผมแปลให้รอสอ่านนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาทุกคนไปเที่ยวเมืองแมนเชสเตอร์แล้วก็อาจจะพาไปโอลด์แทรฟฟอร์ดตอนนี้ยังไม่รู้นะเดี๋ยวดูเวลาอีกทีแล้วก็เย็นนี้ก็จะไปดูแมนเชสเตอร์ซิตี้แข่งกับเบรนท์ฟอร์ดนะครับไปดูกันว่าผมจะทำแมนซิตี้เสมอหรือว่าแพ้ได้หรือเปล่านะครับก็คลิปนี้มีเท่านี้ครับสวัสดีครับไป